พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการขอขยับ X ออกประกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นการออกประกายด้วยการชกมวยนะครับวันนี้เป็นท่าหมัดเย็บแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็น่าจะใช้การออกชกมวยเนี่ยเป็นการออกกำลังกายมากขึ้นหรือว่าบางคนก็อาจจะมีการซื้อกระสอบซื้อเป้ามาต่อยกันเล่นที่บ้านนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถทำตามด้วยมือเปล่าก่อนก็ได้หรือว่าจริงๆคือไม่ได้ต้องซีเรียสนะฮะเอาหมอนเอาอะไรเนี่ยมาวางแล้วก็ลองปล่อยหมอนไว้ก่อนเพราะว่าการชกมวยเนี่ยมีประโยชน์อย่างนึงที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงคือช่วยทำให้กระดูกนอกจากกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วกระดูกแข็งแรงด้วยนะฮะคือในปัจจุบันคนเรามีปัญหากระดูกพรุนกันมากขึ้นนะครับแต่คือการชกมวยเนี่ยแค่เป็นมือเปล่าเนี่ยชกไปด้วยความเร็วนะครับมีความเร่งเนี่ยก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นแล้วครับทีนี้อันแรกที่เราจะทำการฝึกกันนะครับก็คือเป็นหมัดเย็บเริ่มจากการที่ว่าเราจะยืนมีเท้านำเท้าตามทีนี้คือหมายความว่าถ้ามันมีเส้นลากอยู่เนี่ยขาสองข้างเนี่ยจะอยู่คล่อมเส้นนะครับแล้วหนักเราจะเทไปที่ขาหน้านะครับแล้วก็ยกมือขึ้นมาเหมือนแตะคางเราไว้อย่างนี้ก้มหน้าลงสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะเหยียดแขนออกไปนะครับแล้วก็กลับมาเราเริ่มจากช้าๆก่อนเหยียดแขนไปจนเป็นเส้นตรงนะครับตั้งแต่เริ่มกำหมัดเลยคือกำมือมาอย่างนี้แล้วเอานิ้วโป้งปิดไว้นะครับอย่าไปกำไว้เดี๋ยวนิ้วหักนะครับแตะแล้วกลับมานะครับฉะนั้นคืออย่างที่บอกว่าถ้าคนที่ไม่มีเนี่ยแค่เหยียดไปให้แขนตรงแล้วกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับช่วงแรกเนี่ยกำมือหลวมๆแล้วก็เหมือนสะบัดพุ่งออกไปพุ่งแขนออกไปนะครับเราลองพร้อมกันก่อนช้าๆก่อนก็ได้ทุกครั้งที่เราอยากให้มันเป็นแมตช์ยับเนี่ยก็คือต้องแขนตรงนะครับแขนตรงล็อกเป็นแท่งเดียวกันนะครับพุ่งออกไป10ครั้งโค้ชเป้งยืนตั้งกาดแล้วปล่อยหมัดขวาออกไปทางด้านหน้าแขนเหยียดตรงในท่าแยบแล้วดึงแขนกลับเข้ามาทำซ้ำต่อเนื่องกันนะครับพอสลับขาเนี่ยคือหมัดแยบจะเป็นหมัดที่อยู่กับขาหน้าเท้าหน้านะครับฉะนั้นคือถ้าจะต่อยมือซ้ายเนี่ยเราก็ใช้เท้าซ้ายนำไปด้านหน้ามือขวายังอยู่ที่เดินนะครับตลอดการต่อยเนี่ยไม่ต้องเอามือลงมานะครับแล้วก็พอทันทีที่ต่อยมือซ้ายไปเนี่ยดันกลับมาเร็วๆแล้วก็เวลาเราต่อยเนี่ยสังเกตว่ามันจะเกิดการคว่ำหมัดนะครับจากมือที่มันตั้งอยู่เนี่ยเวลาต่อยไปหมุนหมัดให้ฝ่ามือเนี่ยคว่ำลงพื้นนะครับ10ครั้งครับโค้ชเป้งยืนตั้งกาดแล้วปล่อยหมัดซ้ายออกไปทางด้านหน้าในท่าแยบเช่นเดิมแล้วดึงแขนกลับเข้ามาทำซ้ำต่อเนื่องกันอันนี้เป็นการออกกำลังกายนะครับทีนี้ถ้าเราอยากพัฒนาความท้าทายทีนี้ต่อยมวยมันชกมวยก็ต้องมีเป้าหมายนะครับอย่างแรกคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้างกระดูกชั้นแข็งแรงไหมข้อแข็งแรงไหมรีบต่อยรุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ฉะนั้นสำหรับคนออกกำลังกายเนี่ยเบื้องต้นเอาความเหนื่อยเอาท่าให้ถูกต้องก่อนผมก็แนะนำว่าให้เหมือนไปแค่แตะแล้วกลับมาให้เร็วที่สุดแค่นี้นะครับถ้าเราทำได้ดีเนี่ยมันจะเกิดเสียงดังแต่คือถ้าเราต่อยแรงเกินไปเนี่ยแรงมันลงกับข้อตอนนี้เราไม่เอาเราอยากได้แค่ว่าไปแตะแล้วดึงมือกลับมานะครับแตะแล้วดึงมือกลับมาเดี๋ยวลองพร้อมกัน10ครั้งนะครับฉะนั้นใครที่ไม่มีเป้าหมายไม่เป็นไรก็เปล่าๆก็ได้แต่จริงๆคือหาหมอนหาอะไรมาทำก็สนุกดีนะครับทีนี้เพิ่มความส่งแรงนะฮะฉะนั้นเวลาเราต่อยเนี่ยน้ำหนักจะทิ้งมาอยู่ที่ขาหน้าคือเราจะไม่ต่อยแค่นี้เราจะไม่ต่อยแค่นี้คือถ้าใครยังไม่ชินเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะครับแตะแล้วกลับมาแตะแล้วกลับมาแต่คือถ้าใครเริ่มได้แล้วเนี่ยคือลองถ่ายน้ําหนักไปมาขาหน้าขาหลังนะครับแตะไปแตะไปอ่ะ10ครั้งนะครับโค้ชเป้งต่อยหมัดขวาออกไปแตะที่กระสอบทรายตั้งพื้นแล้วดึงหมัดกลับเข้ามาทําซ้ําต่อเนื่องกันสลับข้างโค้ชเป้งต่อยหมัดซ้ายออกไปแตะที่กระสอบทรายแล้วดึงหมัดกลับเข้ามาทำซ้ำต่อเนื่องกันโลโก้ขอขยับ X ขึ้นกลางจอฉะนั้นช่วงแรกนะครับทำมือเปล่าทำท่าให้ถูกต้องก่อนแล้วก็พอทันทีที่มีเป้าปะทะเนี่ยก็อย่าเพิ่งใส่แรงไปมากนักนะครับทำเป็นประจำนะครับตั้งเวลาอาจจะทำเป็น1นาทีแล้วก็สลับข้างนะครับทำสลับไปเรื่อยๆนะครับตั้งเป้าให้ได้สักอย่างน้อย6นาทีก็ได้ทำเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ได้ทักษะมวยมาด้วยครับ